ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาประสบนิกรเฝ้าใกล้ชิดถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5 ธันวาคม 2563รัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะพระลานพระราชวังดุสิตในวันพฤหัสบดีที่3 ธันวาคม 2563วันที่3 ธันวาคม 2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3 ธันวาคม 2563สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินณพระลานพระราชวังดุสิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์เสร็จแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีณที่นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบเริ่มพิธีศาสนาพุทธเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรที่อัดสงฆ์แถวหน้า10รูปประทับพระราชอาจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรที่อัดสงฆ์แถวที่2จำนวน10ไตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อัดสงแถวที่3จำนวน5ไตรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีทอดผ้าไตรที่อัดสงแถวที่3จำนวน5ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3 ธันวาคม 2563
บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ30รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกศาสนาอิสลามผู้นำศาสนาอิสลามจำนวน30คนประกอบพิธีดูอาขอพรนายประสานศรีเจริญผู้แทนจุฬารัชมนตรีนำกล่าวขอพรกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับศาสนาคริสต์ผู้นำศาสนาคริสต์จำนวน30คนประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์จำนวน30คนสวดถวายพระพรศาสนาซิกศาสนาจารย์จำนวน30คนสวดอันดาสขอพรจากพระศาสดาเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกสี่ศาสนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยประสบนิกรเฝ้ารับเสด็จต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรอย่างกึกก้อง ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นวาเอกธรรมรงสุวรรณกูฏเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินณพระลานพระราชวังดุสิตพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยเป็นพระพุทธรูปลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรขนาดหน้าตักกว้าง 23.40 เซนติเมตรองค์พระสูง 36.80 เซนติเมตรสร้างจากหยกสีเขียวเข้มประภามณฑลและฐานเป็นไม้จำหลักปิดทองตามประวัติกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าพระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมควรจะมีพระพุทธรูปเพื่อทรงสักการะบูชาเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หาแก้วมรกตขนาดใหญ่พร้อมช่างฝีมือดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเสาะหาหินหยกสีเขียวได้ในรัสเซีย
และโปรดให้นายปีเตอร์คาร์ลฟาแบเช่เจ้าของร้านเครื่องทองประจำราชสำนักรัสเซียเป็นผู้สร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2457จึงอัญเชิญพระพุทธรูปจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือเรียกกันอย่างย่อว่าพระแก้วมรกตน้อยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมศาสนาสำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วยทั้งพระราชทานอาหารมือเย็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสูตรถนอมผิว6กลิ่นได้แก่ซากุระอัญชันกล้วยไม้ทิวลิปกุหลาบและมะลิพร้อมบทพระราชทานพรเป็นภาษามคอนบนฉลากเจลแอลกอฮอล์ความว่าขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเดชะแห่งเทพทั้งปวงขอให้โรคโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจงพินาศไปด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบารมีธรรม10ประการขอความปลอดโรคและความสุขสวัสดิ์จึงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทนพร้อมพระราชทานแก้วน้ำอุ่นไอรักแผ่นแม่เหล็กแมกเนตภาพเรือพระที่นั่งสำคัญให้แก่ประสบนิกรที่มาร่วมในพิธียังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ด้วยโดยมีประชาชนทุกสาขาอาชีพแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองและชุดขาวเดินทางมาร่วมในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตและประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน